เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้หลวงพ่อสังคมแวะมาเยี่ยมบ้านดินลูกศิษย์เขาทำให้เช่าได้ด้วยเนาะสวยงามน่ารักดีครับคนเยอะสวัสดีครับครับโอ้เนี่ยงามเนาะงามบ่งามเย็นดีบ่เย็นดีบ้านดินโอ้เท่ขนาดเลยนี่บ้านดินแม่กาท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวทำบ้านดินให้เช่าแล้วก็สอนพิเศษด้วยสวัสดีครับมาเช่าบ้านพี่น้องโอ้บ้านดินน่ารักครับตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ชลบุรีท่านผู้ชมไม่ไกลครับบ้านดินบายกาลูกศิษย์ท่านเพิ่นมาทำบ้านดินผู้หญิงคนเดียวทำบ้านดินเป็นบ้านดินง่ายๆที่น่ารักซิมเปิลเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับข้างในก็ติดแอร์ได้ด้วยท่านผู้ชมว้าวเข้ามาเย็นช่ำเลยง่ายๆ very simple บ้านดินบายกาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเองและคนสุรินทร์เหมือนกันคนสุรินทร์มาอยู่ที่ชลบุรีเนี้ยก็เลยชวนหลวงพ่อมาเยี่ยมให้กำลังใจท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดไปดูห้องน้ำโอ้โหน่ารักดีห้องน้ำว้าวโอ้นี่เขาบอกเขาวาดเองวาดเองห้องน้ำทำเองครับซิมเปิลท่านผู้ชมน่ารักดีบ้านดินบ้านดินบายกาเห็นว่ามีติ๊กตกติ๊กตอกอะไรอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปชมเองนะเดี๋ยวไปดูหลังที่สามหลังนี้เย็นดีครับหลังนี้พิเศษหน่อยติดแอร์ติดแอร์ติดแอร์ส่องไปที่นู่นผู้หญิงคนเดียวสร้างบ้านดินสามหลังเลยท่านผู้ชมนี่คือกาเป็นไงลูกบ้านดินบายกาค่ะสวัสดีค่ะใครจะมาเยี่ยมมาชมมาฝึกฝนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะสอนฟรีค่ะตอนนี้สอนฟรีเลยสอนฟรีเลยโอ้เห็นว่ากำลังยังไม่เสร็จพาหลวงพ่อไปดูซิเหลือหลังสุดท้ายที่หลังใช้สอนใช่ไหมเอาปิดแอร์เดี๋ยวเอาแอร์ออกลูกโอ้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูหลังที่ยังไม่เสร็จเขาจะใช้สอนใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้นี่ท่านผู้ชมอ้น่ารักดีหลังนี้โอ้ใช้กระเบื้องสีด้วยหรือทาอ๋อทากระเบื้องเก่ากระเบื้องเก่าเอามาทาสีใช่โมดิฟายใหม่โอ้มาโมดิฟาย very good speak English ด้วยโมดิฟายโมดิฟายแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าแปลงใหม่มาดัดแปลงท่านผู้ชมโอ้ยน่ารักดีกลมๆเหรอลูกนี่ทรงกลมทรงกลมโอ้ท่านผู้ชมบ้านดินบายกาให้ท่านผู้ชมไปดูได้ที่ไหนอ่ะมาที่บ่อวินค่ะบ่อวินอยู่ถนนเส้น331นะคะใกล้ๆแยกเขาไม่แก้วอะค่ะโอ้บ่อวินเส้น331ใช่โอ้วันนี้ท่านผู้ชมมากับพระอาจารย์จิมโอ้โหนี่หลวงพี่จิมท่านสนใจหลวงพี่จิมเป็นตอนนี้ดูแลรักษาการแทนเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องท่านผู้ชมมากับโอ้ยายโอนด้วยวันนี้พวกเรามาเยี่ยมชมบ้านดินบายกาใช้ได้เลยเย็นดีเผื่อใครเอาเป็นแนวทางเพิ่งพาตนเองได้โอ้โหไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอุตภาวด้วยท่านผู้ชมครับน่ารักดีครับกลมๆแพงไหมเวลาเราทำหลังนี้เท่าไหร่จ้าหลังนี้หลังนี้เหรอคะหลังนี้แต่ว่ามันจะแพงตรงค่าแรงเพราะเรายังทำไม่เป็นหลังคาประมาณหมื่นนึงอะค่ะโอ้หลังคาหมื่นเดียวเองค่าแรงแล้วดินนี่ก็ขุดมาจากแถวนี้ดินไม่ค่ะดินนี้อาจจะซื้อเล็กน้อยเพราะที่นี่ค่อนข้างจะไม่มีดินเหนียวหายากก็อาจจะซื้อดินในคิวแล้วประมาณ700หรือ1,000กว่าสรุปแล้วที่เราทำเนี่ยหลังนี้เท่าไหร่เพื่อที่คนที่อยู่ทางบ้านเขาจะได้รู้ว่าเขาจะพึ่งพาตนเองได้ยังไงเนาะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้
เหล็กก็แพงอะไรก็แพงคือเคยวางแผนให้ผู้ที่สนใจด้านบ้านดินมาว่าให้ค่อยๆทยอยเจียดจากเงินเดือน 5% 10% ซื้อเหล็กซื้อของบางอย่างเก็บที่เก็บไว้ได้ใช่ให้เขาค่อยๆแบ่งออกไปต้องมีเคล็ดว่าคือถ้ามีรายได้เท่านี้เราต้องเจียดมาส่วนสำหรับบ้านเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะยังไม่ค่อยลงมือทำกันเท่าไหร่ตอนนี้ใช่โอ้ท่านผู้ชมหลวงพ่อว่าเย็นดีเนาะบ้านดินเนาะโอ้โครงสร้างดีครับเดี๋ยวโอ้จะพาไปดูห้องน้ำเหรอลูกท่านผู้ชมตามแม่กามานะครับเด็กๆเรียกแม่กาโอ้เย็นสบายนี่ห้องน้ำก็กลมทรงกลมนี่ก็น่ารักดีครับทำแบบแนวอาร์ติสเลยนะคือทุกอย่างนี่มันเป็นแนวศิลปะศิลปะโอ้ครับต้องรอชมเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกทีหนึ่งหลังนี้น่าจะโชว์อิฐนะมันสวยนะเนี่ยอย่าไปกลัวหลายคนรอติดตามตอนเสร็จอยู่อิฐสวยมากเลยโอ้ครับเจ้าของบ้านช่วงนี้กำลังยุ่งอยู่ใช่เลยโอเคไม่เป็นไรตกลงอีกทีหนึ่งซิว่าใครจะมาเรียนรู้มาฝึกงานที่นี่ห่อข้าวมากินเองใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าที่พักเรามีให้แล้วแต่จะบริจาคน้ำไฟแต่ว่าค่าสอนไม่คิดแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าอยากจะช่วยหรือจะทำก็คืออาหารข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคือเราเขาเรียกว่าเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ0822นะคะ0822 164 264 280ค่ะ1642820164 280ค่ะ280เรียนครึ่งชั่วโมงก็เป็นแล้วค่ะทำไมมีหลายเบอร์เอามาซิ0822 2 2ค่ะ164 280ค่ะ280ค่ะเอ๊ะทำไมเบอร์โทรเยอะจังเลยนี่เดี๋ยวยังไงท่านผู้ชม10ตัวพอดีหลวงพ่อสังคมจะmake sure ไว้ในช่อง YouTube ของหลวงพ่อว่าเบอร์โทรของบ้านดินบายกานะเบอร์โทรอะไรใครสนใจก็ติดต่อกันเอาเองนะขอเจริญพรขอบคุณพระอาจารย์จิมได้พามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้โอ้ดูดีอยู่นะเท่ดีท่านผู้ชมหลวงพ่อสังคมก็พามาเยี่ยมครับบ้านดินบายกาใช่เป็นหนทางที่เราจะพึ่งพาตนเองได้โดยไม่แพงมากนักเนาะทำเองปั้นดินเองไม่ต้องติดแอร์ด้วยโอ้ติดแอร์ก็ได้ถ้ามีเงินครับติดแอร์ก็ได้ถ้ามีเงินแต่ว่าไม่ติดนี่ก็เย็นแล้วไม่ติดก็เย็นโอ้ครับท่านผู้ชมหลวงพี่จิมบอกว่าไม่ติดก็เย็นนะครับดูโอ้ศิลปะโอ้ยศิลปะดูศิลปะนู่นเห็นไหมท่านผู้ชมติดแก้วน่ารักดีครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมหลวงพ่อเองก็เพิ่งมาเคยเห็นแม่กาก็เป็นลูกศิษย์วัดที่มาบเอื้องนะครับกราบนิมนต์มาหลายครั้งแต่หลวงพ่อไม่สนใจครับจนถูกบังคับให้มากับหลวงพี่จิมก็มาให้เป็นสิริมงคลนะเอาละทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญวันนี้ที่บ้านดินบายกาแถวไหนนะบ่อวินครับบ่อวินถนน331เส้นสัตหีบอุตภเภาฉะเชิงเซาท่านผู้ชมข้าวสารอาหารแบบข้าวสารอาหารแห้งมามีแต่ที่พักแล้วแต่จะบริจาคแล้วแต่จะบริจาคโอ้ครับเอามาแล้วก็ส่งต่อเขาไม่ได้ร้องอะไรเขาอยากจะอบรมให้อยากอบรมให้เอาละอยากจะถ่ายทอดท่านใดสนใจเข้าไปชมฝีมือของเธอได้ในช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube บ้านดินบายกาว่ามากกับหลายมันเหี้ยวมันยืดพ่อแม่พี่น้องAnyway, we're going to say something in English. Okay, this is we come to visit Adobe House from we call Adobe House หรือบ้านดินบายกา the Adobe House บายกา and also here where's the song where's the heart form I couldn't see the heart form where she say where out here.This is okay. Yeah, I'm speak both Thai and English and Wow Lao Nam. No, anyway, in English, Miss Prachim going to say something, please. If you come to Thailand, this is one spot to visit. If you come from
Suvarna Phoom or Uttapao Airport, you can land here in Balwin, not very far from Satahip. Satahip, or not very far from Bangkok. Mm-hmm. You can come both ways. Yes. And here, the lady, her name is Gar, and she will demonstrate to you how to build the earth house, adobe house here, which costs very, you know, less than any other houses, because the earth doesn't cost any. If you dig your own pond, you can build your adobe house anytime. The structure here, the lady said, is only about 10,000 baht. 10,000 baht is virtually not much at all, you know, comparing to the size of the house. It is much more than studio, you know, area. You know, it's a lot. It can cater a family. So, you know, you can have about two parents and one child. You can live happily. Let me show you to the bathroom here. It's built. So, also, the structure here is circular. The concept of this earth house, this particular one, is, you know, building into the circular shape. So, you know, she built this one just comfortable. You can shower in this one. If you build a bathroom, of course you probably need a little bit of cement and, you know, the tiles to prevent the soil from erosion. So this part is you know, very efficient in itself. So this is a house that you can cater for two parents and one child. And actually, I've noticed that you can build the attic. You can build the, you know, this room under the roof, the attic, easily. So you can have 1.5-story house from here. Mm-hmm. You know, the major cost of earth house normally is the roof. You have to save some money for building the roof and also the windows. But apart from that, it's your own labor. If you're willing to work hard by, you know, stamping on the soil that you dig for your pond, you can make your earth house. The clay suitable for earth house, it's not the sand soil, but it's like the mud plus sand or mud alone, that will do. Okay, but if you want the structure to be like more solid, you can put in, you know, like the rice husk, straw, right, husk, straws, or, you know, even the you know, plant stems into the soil. Good. Once you make the bricks. And okay. Of course, okay. We're going to finish this episode. Yeah. Because not too far long. The benefit of the earth house is that it can last up to 80 years, and, you know, it won't burn down. 100 years. Even 100 years. Yeah, that's what it says. Yeah. Even 100 years, but you have to make sure that there's residents in the house, and also no rains coming. No rain, and you have to have the extra roofs more than the average house. All right. Thank you, Prachim. Mm-hmm. Anyway, we like to say thank you for all of you watching the Adobe House by Ka. Yeah, we have to go now because we have a limited time. Prachim, we're going to Dong Khasathan for today, and yes, I'd like to show you quite a little bit about the Adobe House by Ka, and also it's wonderful to see. Yeah, go over there, looks beautiful and nice. Yeah, and also we have to thank you, Ka, who show us the beautiful
construction here. Quite look good. This looks very Mediterranean. Yeah. Very simple. If you go to Europe, it looks the same. You can make the same atmosphere here. Yeah, wonderful look. You don't have to fly to Europe to make the same. All right. Yes, sir. Ban Dinh Bai Ka, today we thank you for your watching. This is so cute, so beautiful and wonderful little house by the young woman who makes, yeah. Oh. But you have to back out and The heart shape. Oh, this is quite a heart shape, but this is she want to show. All right. Now we're going to in the house quite a bit. Anyway, here, look at pink and quite simple but very cute. Okay, well, ท่านผู้ชมครับต้องขออภัยว่าทั้งลาวว่าภาษาฝรั่งนำดูสิครับมีคนอยู่งดงามน่ารักดีครับนะมีเหล่าเต็งด้วยเขาเรียกว่ามีข้างบนสามารถให้ลูกๆขึ้นไปพักได้ใช่ไหมพักได้หลายคนดูซิข้างบนนั้นด้วยว้าว looks very nice and you know anyway if anyone want to come over to learn from her or to visit her she welcome all of you to her adobe house you know บ้านดินบายกา now we're going to finish this episode ว่ายังไงขอบคุณท่านผู้ชมสิขอพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่นิมนต์มาเป็นสิริมงคลแก่บ้านดินเราเพราะรอครูบาอาจารย์ท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็ฝากเบอร์อีกครั้งนึงค่ะเบอร์โทรของลูกอะไร08นะคะ22 0822 164 164 280ค่ะ280 Thank you very much สาธุ Is anyone willing to know more aboutบ้านดินบายกาโอเค under my YouTube going to be the information thank you very much bye bye